ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆก็สวยได้ครับบางคนถามว่าเอ๊ะหมอทีมเป็นผู้ชายทำไมดูหน้าใสจังเลยทำไมหมอทีมลดริ้วรอยได้โดยที่ไม่ต้องใช้แอนตี้รีนเคิลหรือว่าพวกครีมลดริ้วรอยแพงๆนะผมอยากจะบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆครับจริงๆแล้วเราสามารถหน้าตาเด็กนะครับอยู่เสมอได้นะครับลดริ้วรอยหรือชะลอริ้วรอยได้แล้วก็หน้าใสแบบนี้ได้นะครับโดยที่การใช้ครีมราคาอันกลางนะครับไม่ต้องเป็นราคาแพงก็ได้เพราะว่าผมค้นพบว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีที่สุดคือมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เราสร้างเองความชุ่มชื้นบนผิวที่เราสร้างเองถ้าเราสามารถเก็บความชุ่มชื้นบนผิวไว้ได้นะครับมันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นเนี้ยหล่อเลี้ยงผิวเราแล้วก็กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับอย่างนั้นผมจะเลือกใช้นะครับอยู่2 อย่างด้วยกันคือตัวล้างหน้าผมจะเลือกตัวล้างหน้าที่มีฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ของผมเนี่ยผมใช้ที่อยู่ในคลินิกเพราะว่าใช้กับคนไข้แล้วก็ใช้กับตัวเองก็ได้ผลค่อนข้างดีแล้วผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยอันที่2นะครับคือผมใช้มอยเจอไรเซอร์ธรรมดานะครับไม่มีน้ำหอมเลยครับเพราะว่าผมเป็นผิวแพ้ง่ายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คนไข้ผมหลายคนก็เป็นผิวแพ้ง่ายดังนั้นผมจะเลือกเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งเอ๊ะทำไมผมเป็นคนเป็นผิวผสมนะครับทำไมผมถึงเลือกใช้สำหรับผิวแห้งเพราะผมรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากได้คือมอยเจอไรเซอร์เข้มข้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เท่านั้นเองครับดังนั้นผมไม่ได้สนใจว่ามันออกแบบมาสำหรับผิวมันหรือผิวแห้งอย่างเดียวนะผมสนใจแค่ว่ามันมีมอยเจอไรเซอร์เข้มข้นไหมผมก็จึงเลือกเป็นครีมสำหรับผิวแห้งแล้วเทคนิคของผมง่ายๆครับถ้าช่วงไหนนะครับผมหน้าแห้งมากผมจะทาเยอะขึ้นเป็น3เท่าช่วงไหนผมหน้าแห้งน้อยผมจะทาน้อยลงสังเกตไหมว่าครีมสำหรับผิวแห้งมากที่ผมใช้อยู่เนี่ยสามารถใช้ตอนที่ผมหน้าแห้งมากหรือแห้งน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ครับดังนั้นผมอยากจะบอกเทคนิคแค่นี้ถ้าเรารักษาความชุ่มชื้นบนใบหน้าไว้ได้ผลสุดท้ายครับเราจะสามารถทำให้หน้าเราดูใสดูอ่อนเยาว์ดูริ้วรอยน้อยหรือชะลอการเกิดริ้วรอยในอนาคตได้แน่นอนครับดังนั้นสำหรับคนที่อยากดูตัวอย่างว่าคลินิกผมนะครับใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่นะครับแล้วอยากจะไปหาซื้อเลียนแบบก็พิมพ์คำว่าหน้าใสนะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์ให้ดูว่าอ๋อผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถไปซื้อตามคลินิกความงามทั่วประเทศไทยได้เลยครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคนไทยเนี่ยผิวหน้าดูชุ่มชื้นดูอ่อนกว่าวัยนะครับดูอ่อนยาวอยู่เสมอครับรักทุกคนครับสวัสดีครับ